รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสต้องขอบอกเลยนะครับว่าย่านประตูผีเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ผัดไทยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ร้านคอระฆังแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าทั้งอาหารแล้วก็ขนมหวานนี่เด็ดดวงไม่แพ้ใครวันนี้นะครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะฮะถือโอกาสขอมาพิสูจน์ความอร่อยของขนมหวานที่นี่นะฮะเอาละครับมาที่ร้านคอระฆังนะครับขอต้อนรับนะฮะสายหวานทุกคนด้วยอันนี้ชื่อว่าเมนู Coffee Cube นั่นเองนะครับกาแฟของเขาเนี่ยที่เอาไปทำเป็นก้อนน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นกาแฟเย็นครับดังนั้นเนี่ยรสชาติมันก็จะมีความหอมมันเข้มข้นทีนี้ก่อนที่เราจะทานครับเราก็จะใส่ตัวนมสดลงไปจากนั้นนะฮะนี่มีช้อนยาวๆแบบนี้ก็คนให้เข้ากันก่อนปึ๊บพอประมาณแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามันชื่นใจมีความหวานมีความมันนะฮะมีความหอมกลิ่นกาแฟยังชัดอยู่ครับแนะนำเลย Coffee Cube ครับอีกหนึ่งเมนูนะครับของร้านคอระฆังนะครับอันนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวภูเก็ตนะครับเรียกว่าเมนูบีโกหมอยนั่นเองนะครับถ้าตามดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเขาจะไม่มีไอศกรีมแต่ว่าที่ร้านคอระฆังเนี่ยเขาเพิ่มไอศกรีมกะทิเข้าไปเพื่อเพิ่มความเย็นความสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีรสชาติความหวานมันเข้ามาด้วยนะครับน้ำกะทิเขาแบบราดมาท่วมๆเลยอะสุดยอดจริงๆนะฮะ กะทิของเขาเป็นกะทิแบบอบควันเพียงดังนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากๆความเข้มข้นของกะทิดีมากคือมันจะมีความหอมความมันนะครับแล้วก็ตัวข้าวเหนียวดำเปียกเนี่ยอร่อยไม่ได้แบบต้มจนเละไม่ใช่ยังพอมีเนื้อข้าวเหนียวดำให้เราได้เคี้ยวหน่อยนะครับเดี๋ยวมาชิมไอศกรีมก่อนเราต้องมีน้ำกะทิเพิ่มเข้าไปด้วยสุดยอดนะครับโอ้ไอติมสดชื่นมากคือมันมีความหอมของแบบน้ำมะพร้าวด้วยแล้วก็มันเย็นๆนะหวานๆมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินไม่แพ้กันเลยทิชชู่วิปครีมฝอยทองนะฮะแล้วก็รับประทานคู่กับวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็ฝอยทองมาเริ่มชิมกันเลยนะฮะนี่ฮะดูความกรอบซะก่อนโอ้โหดูเสียงไม่ได้มีซาวด์เอฟเฟคนะคอปไปในนี้วิปปิ้งครีมสักนิดชีวิตจะติดใจความรู้สึกเหมือนแบบขนมเบื้องนะฮะแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นแบบแป้งโรตีแล้วมันอร่อยมากมันไม่ได้หวานจนเกินไปตัวฝอยทองเนี่ยมีกลิ่นนมแนวนิดๆและที่สำคัญนะฮะแป้งโรตีนี้กรอบจริงๆฮะเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆฮะเมนูนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับของร้านคอระฆังนะครับอันนี้ชื่อว่าเมนูตูมตามชีสนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโรตีนะครับข้างในจะมีไส้ชีสครับแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆแบบนี้ชุ่มนมข้นหวานชุ่มเนยแล้วก็ข้างในมีชีสยืดๆชีสจะอยู่ข้างในนะครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็นชีสโรตีเขาดีมากข้างนอกนะครับยังกรอบอยู่ข้างในมันจะเป็นชั้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 นแล้วมีชีสเข้าไปเวลาเคี้ยวนะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆฟินเวอร์ฮะสำหรับร้านคอระฆังนะครับตั้งอยู่ริมถนนมหาชัยเยื้องกับวัดเทพธิดารามนะครับหรือว่าย่านประตูผีนั่นเองรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับสำหรับเมนูเครปเค้กนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมนูในดวงใจของใครหลายๆคนเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับแน่นอนเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูเครปเค้กมาฝากกันครับจะมีขั้นตอนการทำยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมครับเครปเค้กเนี่ยเป็นแฟชั่นจริงๆนะทำไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักทำครีมสอดไส้ระหว่างชั้นของแผ่นเครปได้เนียบมากและที่สำคัญใส่สตรอเบอรี่สดด้วยและต้องไม่ลืมนะคุณผู้ชมนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวเฝ้าข้นส่วนผสมสำคัญ2 อย่างนี้ด้วยครับวิธีทำแป้งเครปใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวเฝ้าข้นนมข้นจืดตรานกเกี่ยวเฝ้าไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้นำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นพักไว้ทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งหมดเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมใส่แป้งข้าวโพดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทคนผสมคัสตาร์ดที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูเข้าด้วยกันเตรียมไว้เป็นไส้ครีมวิธีประกอบวางแป้งเครปแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยไส้ครีมบางๆวางสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นชิ้นให้ทั่วทาทับด้วยไส้ครีมอีกครั้งวางปิดด้วยแป้งเครปอีกแผ่นทำเช่นเดิมจนครบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นตัดเครปเค้กเป็นชิ้นจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูขนมปังช็อกโกแลตมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังช็อกโกแลตใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศนมผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนยีสต์แห้งสำเร็จรูปทำขนมปังหวานและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก250กรัมนวดผสมกับผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชจนเป็นสีน้ำตาลเตรียมไว้ตัดก้อนโดสีขาวก้อนละ80กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ตัดก้อนโดสีน้ำตาลก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดออกเป็นแผ่นบางเตรียมไว้ค่ะรีดก้อนโดสีขาวเป็นแผ่นวางซ้อนกับแป้งสีน้ำตาลรีดแป้งซ้ำอีกครั้งจากนั้นกลับด้านเอาแป้งด้านสีน้ำตาลไว้ด้านบนใช้มีดกรีดแป้งเป็นเส้นยาววางดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์หั่นเป็นชิ้นม้วนเป็นท่อนยาววางขนมปังลงบนถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูขนมปังช็อกโกแลตแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับเมนูในช่วงหน้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันก็จะออกมาแบบเปรี้ยวนิดนิดแบบคนทำเลยล่ะเมนูจะชื่ออะไรน่ากินแค่ไหนติดตามชมครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงพายมะนาวชาไทยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมเพราะแป้งพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นแบบกรุบกรอบช็อตคลาสเพสทรีคุณผู้ชมข้างในเนี่ยเป็นครีมชีสแต่งหน้าด้วยชาไทยมันหอมละมุนแล้วเหมือนกับเข้ากันจริงๆครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบทำพายทำซาลาเปาอะไรอย่างเงี้ยคุกกี้เกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งเพราะว่าจะทำให้แป้งพายเนื้อละเอียดเนยสดหรือคุณผู้ชมจะเลือกเป็นมาการีนก็ได้ตามใจพายพลาสติกจุ่มลงไปตรงแป้งๆก่อนแล้วก็มาตัดเนยตัดเนยในแป้งจนกระทั่งเนยเนี่ยกระจายเป็นเม็ดเล็กๆก็สับๆๆๆๆๆไปเห็นไหมเนยเนี่ยร่วนเป็นเม็ดทรายกระจายอยู่ในแป้งแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมไม่มือไม่เลอะเลยตายตายเนื้อตัวยังสวยๆอยู่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมวันนี้แป้งพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีความหอม
อร่อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับไม่ได้ใส่เยอะเพราะเพียงแค่ต้องการให้แป้งจับตัวกันเท่านั้นถึงแม้จะใส่นิดเดียวแต่ก็เป็นส่วนผสมที่สำคัญนะคุณผู้ชมเอาละหยุดก่อนใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยค่อยๆควานเบาๆคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราเอาพายกดปุ๊บจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนไหมลองบี้ดูซิพอบี้เสร็จแล้วตักขึ้นมาเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้พักไว้ 1-2 ชั่วโมงในตู้เย็นช่องปกติเดี๋ยวนำออกมานวดอีก1ครั้งแล้วรีดเป็นแผ่นครับกลับข้างซะลอกให้ได้ง่ายๆแล้วเนี่ยถุงพลาสติก1ใบตัดซะแล้วก็ค่อยๆกลุลงไปพยายามใช้นิ้วเข้าไปที่มุมถ้วยเพราะเวลาเราคว่ำออกมาเนี่ยแป้งพายของเราจะทรงสวยเสร็จแล้วก็ใช้มีดนะคุณผู้ชมเนี่ยถ้ามีเศษแป้งเหลือนี่เราบาดไปให้ได้ตามขอบเศษแป้งก็จะหลุดออกมาเดี๋ยวเราก็จะได้แป้งพายที่เรียบเสมอขอบเก็บออกซะแล้วก็เอามือเนี่ยลูบๆตรงขอบแต่งซะหน่อยก็ใช้ซ่อมจิ้มซะให้ทั่วก้นพายเวลาอบแป้งพายก็จะไม่โก่งงอก็จะเป็นถ้วยการทำไส้ครีมชีสของเราเริ่มต้นจากน้ำร้อนจัดแล้วก็ใส่เจลาตินลงไปแล้วก็รีบใช้ช้อนคนให้เจลาตินเนี่ยละลายมันจะทำให้ครีมชีสเนี่ยจับตัวกันหนืดหนืดหนึบหนึบต่อไปเราก็จะมาใส่ครีมชีสลงในอ่างแล้วก็เนยสดใส่สักนิดหนึ่งใช้ตะกร้อมือคนผสมครีมชีสกับเนยสดเนี่ยคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเหลวตัวลงเห็นไหมมันก็จะเริ่มเหลวๆแล้วคุณผู้ชมมันก็จะเริ่มเข้ากันเจลาตินที่กำลังร้อนๆอยู่คุณผู้ชมก็เทลงไปเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับส่วนผสมของครีมชีสเนยสดและเจลาตินเริ่มเข้ากันแล้วเราต้องการลักษณะที่เป็นครีมแบบนี้เราใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานนกเกี่ยวฟอลคอนลงไปนะครับคุณผู้ชมจะทำให้ครีมชีสของเรามีความหอมหวานแต่ในเมื่อวันนี้เราต้องการความเป็นมะนาวเมื่อก่อนก็คิดนะคงจะต้องซื้อผิวมะนาวมาขูดใส่แต่เดี๋ยวนี้ก็ชักจะไม่ค่อยแน่ใจนะว่าผิวมะนาวเนี่ยมียาฆ่าแมลงหรือเปล่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าไหมวันนี้อยากสบายใจมั่นใจเป็นเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสขวดนี้ครับคุณผู้ชมแค่นี้ก็มะนาวคนผสมให้เข้ากันน่ากินน่ะเดี๋ยวเราพักส่วนผสมส่วนนี้ไว้นะคุณผู้ชมนะแค่ตัดมาก็กลิ่นออกแล้วผงทำสังขยาชาไทยตราโลโบน้ำร้อนนะคะจะยิ่งสักใส่โถไว้เสร็จแล้วก็ค่อยเทผงสังขยาชาไทยลงไปแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันครีมชีสของเราพักไว้แล้วก็จัดการใส่ครีมชีสลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้สังขยาที่บรรจงทำไว้ก็ค่อยๆลินลงไปนี่นะถ้ายังไม่ทานตอนนี้คุณผู้ชมก็รีบเอาเข้าตู้เย็นเพื่อรอให้ทรงตัวสวยงามเรื่องของการประดับตกแต่งเนี่ยนะคุณผู้ชมยิ่งว่าสอนยากค่ะคงจะต้องฝึกเพราะทุกคนก็ต่างมีรสนิยมเป็นของตัวเองมะนาวสองแมนเห็นไหมคะขอสละแหน่สวยๆสัก1ใบไว้ตรงกลางเชิญชมพายมะนาวชาไทยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้าใครที่ชอบธัญพืชมีซีเรียลพุดดิ้งมาฝากนะครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าชื่นใจมาฝากใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นสับปะรดแฟนซีวิธีทำวุ้นสับปะรดแฟนซีใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมกลิ่นสับปะรดชนิดน้ำและเนื้อสับปะรดบดละเอียดคนผสมให้เข้ากันแล้วเทวุ้นสับปะรดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแล้วนำวุ้นออกมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนำวุ้นสับปะรดแฟนซีใส่ลงในผลสับปะรดคว้านเนื้อที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นสับปะรดแฟนซีเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูทับทิมกรอบโอเลี้ยงปั่นคาราเมลมาฝากค่ะเริ่มจากละลายกาแฟชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงในโถปั่นตามด้วยกาแฟที่ละลายไว้เกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดแล้วปิดเครื่องเทโอเลี้ยงปั่นคาราเมลลงแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วตกแต่งด้วยทับทิมกรอบและขนุนสุกหั่นเป็นชิ้นวางช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าอากาศร้อนตลอดปีใช่เพราะฉะนั้นเมนูของเราวันนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าทานเมื่อไหร่ก็ชื่นใจที่สำคัญใครๆก็ทำได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะใช่เพราะว่าอุดมไปด้วยธัญพืชเลยล่ะพอพูดถึงตัวพุดดิ้งก็ต้องมีวุ้นเนาะใช่เราเลือกใช้ผงวุ้นทำขนมตราหนังเงือกค่ะนานาเลือกใส่ลงไปในน้ำตาลทรายค่ะจะทำให้เขากระจายตัวได้ดีขึ้นเจลาตินลงไปตรงนี้แป้งข้าวโพดด้วยแป้งข้าวโพดค่ะในชามผสมเนี่ยมีทั้งเจลาตินมีทั้งวุ้นผงมีทั้งแป้งข้าวโพดและน้ำตาลทรายแต่ละตัวให้สัมผัสที่แตกต่างกันใช่หลายคนถามแป้งข้าวโพดใส่ทำไมอ่ะแป้งข้าวโพดจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ทำให้เนื้อสัมผัสของพุดดิ้งเรานุ่มละมุนยิ่งขึ้นและที่สำคัญทำให้ตัวธัญพืชของเราไม่กระจายใช่อันนี้เป็นถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกตราข้าวทองตัดซองออกมาเสร็จปุ๊บหรือเปิดห่อออกมาเนี่ยเขาจะเป็นธัญพืชแห้งๆแช่น้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปนึ่งจนสุกขั้นตอนการทำพุดดิ้งวันนี้เราสองคนเลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะขั้นตอนการทำของเราจะเริ่มจากการใช้นม UHT สำหรับตีฟองตรา Falcon Professional ค่ะใส่ลงไปในหม้อหลังจากใส่นมแล้วใส่น้ำตาลที่เราผสมผงวุ้นลงไปเลยคนให้เข้ากันกลิ่นวานิลาชนิดน้ำถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนึ่งจนสุกตราข้าวทองสูตรนี้ทั้งง่ายและอร่อยนี่พอเดือดก็ได้เลยนะว้าวเลือกพิมพ์ตามชอบปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีทำให้ซิลิโคนแบบนี้สามารถโดนความร้อนได้แล้วก็ดีมากเลยค่ะเอาออกก็ง่ายเวลาแบบมีวุ้นมีอะไรอย่างนี้ก็ปลิ้นออกง่ายๆเลยคนส่วนผสมก่อนตักจะได้เนื้อได้น้ำเท่าๆกันทุกชิ้นพั
ักทิ้งไว้จนส่วนผสมเย็นสนิทค่ะจากนั้นนำเข้าตู้เย็นระหว่างรอพุดดิ้งธัญพืชของเราเซ็ตตัวเรามาทำน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงดีกว่าน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองค่ะหอมแล้วก็สีสวยมากเวลาทำพวกน้ำเชื่อมหรือทำอะไรอย่างเงี้ยใส่ขนมอ่ะบ้านเราจะนิยมใส่ใบเตยลงไปแล้วก็จะยีเขาหน่อยแป้งข้าวโพดนานาใส่เลยนะใส่เลยค่ะเกลือป่นคนของแห้งก่อนจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราละลายในน้ำได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ไม่เป็นลูกๆค่ะโอเคจากนั้นนะน้ำเปล่านะคะเปิดไฟเลยเนื่องจากมีแป้งข้าวโพดนะคะเราต้องการย่นระยะเวลาเขาไม่ฉะนั้นเราต้องเคี่ยวจนเขาเหนียวซึ่งใช้เวลานานๆเนาะมามิเนาะเดือดแบบนี้นะคะเราเห็นฟองขึ้นมาต้องเห็นเป็นฟองนะโอเคปิดไฟนะคะทิ้งจนเย็นสนิทแล้วถึงนำมาใช้งานเมื่อกี้อาจารย์เมย์ให้สังเกตค่ะว่าเนี่ยตัวถั่วของเราเนี่ยจะไม่จมอยู่ข้างล่างอย่างเดียวเราจะเห็นว่าเขากระจายตัวอยู่ทั่วทั้งชิ้นแบบนี้เลยรับประทานนะคะเรามีลูกเดือยต้มสุกปลาข้าวทองวางไว้ถั่วแดงเล็กต้มสุกตราข้าวทองเสิร์ฟพุดดิ้งธัญพืชของเราหรือซีเรียลพุดดิ้งคู่กับน้ำเชื่อมน้ำตาลทรายแดงดูสิอุ๊ยหอมเนื้อมันดีมากเลยได้เคี้ยวถั่วน้ำตาลทรายแดงที่ใส่ก็หอมมากๆอ่ะลองเอาสูตรนี้ไปทำกันดูนะคะเพราะว่าทำง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยทานเวลาไหนก็ชื่นใจสุดๆล่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะสัญญาว่าจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะแน่นอนค่ะอดเปรี้ยวกินหวานเนี่ยทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 4:30 วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราก็พาสายหวานทุกคนมาเยือนคาเฟ่ที่มีคอนเซปต์ย้อนยุคที่ฮอตที่สุดในชั่วโมงนี้นะครับอย่างร้านอคิรัตคาเฟ่สตูดิโอครับเป็นขนมครกไส้ถั่วแดงแล้วก็ใส่กลิ่นสตรอเบอรี่หอมๆเข้าไปด้วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าเป็นขนมครกญี่ปุ่นที่น่ารับประทานมากเลยครับข้างล่างจะเป็นแป้งทาร์ตหอมๆชั้นบนจะเป็นมูสสตรอเบอรี่แล้วก็โรยด้วยเยลลี่ทานแล้วหลายๆคนจะติดใจค่ะ